สถานการณ์ในเมืองมาริอูโปลของยูเครนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อฐานยูเครนเริ่มออกมาจากโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตอลโดยบางส่วนได้ขึ้นรถโดยสารไปยังเมืองโนโวอาซอฟที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียโดยกองบัญชาการกองทัพยูเครนอ้างว่าภารกิจปกป้องโรงงานที่กองทัพใช้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในการต้านทานรัสเซียที่บุกยึดเมืองมาริอูโปลนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งขณะนี้กำลังเข้าช่วยเหลือทหารที่ติดอยู่ข้างในออกมาพร้อมยืนยันว่าฐานที่มั่นนี้ได้เติมเต็มภารกิจสู้รบแล้วผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้สั่งให้หน่วยรบที่เหลือไปช่วยชีวิตเหล่าทหารในนั้นผู้ปกป้องมาริอูโปลคือวีรบุรุษแห่งยุคสมัยของเราด้านแอนนามัญญารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยว่าทหารที่ออกมานั้นบางส่วนได้รับบาดเจ็บจนต้องหามขึ้นเปรและมี53คนถูกปาตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่อีก211นายถูกนำตัวไปยังอีกจุดซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าทหารที่หลบซ่อนตัวอยู่ในโรงงานน่าจะมีประมาณ600นายส่วนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีก็ระบุว่าหวังว่าเราจะสามารถปกป้องชีวิตหนุ่มๆของเราเหล่านี้ขณะที่กองทหารที่ยังอยู่ในโรงงานก็ยอมรับว่าเพื่อปกป้องชีวิตกองทหารมาริอูโปลปฏิบัติตามการตัดสินใจที่เห็นชอบโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดและหวังได้รับการสนับสนุนจากชาวยูเครนพร้อมอ้างว่าปฏิบัติการของพวกเขาสามารถยืดหยัดได้นานถึง82วันเพื่อซื้อเวลาให้กับทหารที่เหลือในการสู้รบกับรัสเซียและได้อาวุธที่จำเป็นจากตะวันตกในการสู้รบแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าหลังการอพยพจะยังคงมีฐานยูเครนหรือกองกำลังต่างชาติที่รัสเซียกล่าวอ้างหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่อย่างไรก็ตามการอพยพของทหารครั้งนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะกลายเป็นจุดจบของสมรภูมิที่ยืดเยื้อที่สุดในสงครามหลังจากที่กลุ่มทหารชุดสุดท้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์และอุโมงค์ที่สร้างลึกลงไปใต้ดินสำหรับหลบภัยสงครามนิวเคลียร์นานนับสัปดาห์และนี่กลายเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของยูเครนหลังมาริอูโปลเคยถูกชูเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามารถในการต้านทานรัสเซียอย่างไรก็ตามเวลานี้มาริอูโปลเหลือเพียงซากปรักหักพังหลังโดนรัสเซียเข้าปิดล้อมและบุกยึดพื้นที่โดยทางยูเครนอ้างว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไปนับหมื่นคน